สวัสดีค่ะยูดิโอคูรีนะคะก็ในครั้งนี้นะคะยูดิจะมารีวิวแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจให้ทุกคนได้รู้จักกันอีกแล้วค่ะโดยในครั้งนี้นะคะยูดิเชื่อว่าเป็นแบรนด์ที่ทุกคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยแล้วก็รู้จักกันมาเป็นอย่างดีแล้วนะคะนั่นก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่าสีจันนั่นเองจ้าก็เป็นแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมานานถึง66ปีแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เราคุ้นเคยกันนะคะนั่นก็คือผงหอมสีจันใช่ไหมเลยนะคะแต่ว่าในปีนี้นะคะเขาได้มีการเปลี่ยนโฉมครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมานะคะนั่นคือสีจันทรานสลูเซนต์พาวเดอร์นั่นเองนะคะหลายคนอาจจะเห็นโฆษณากันไปแล้วแล้วก็เห็นรีวิวของพี่ๆบล็อกเกอร์หลายๆคนไปแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจมากๆเลยอ่ะแล้วก็ในครั้งนี้นะคะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่ทางสีจันนะคะได้ส่งผลิตภัณฑ์ให้ยูดีได้มาทดลองใช้อีกด้วยจ้ะนี่เลยนะคะผลิตภัณฑ์ของเขานะคะก็มีด้วยกันทั้งหมด3ตัวนี้นะคะแล้วก็เมนตัวหลักที่ยูดีจะมารีวิวในครั้งนี้ก็คือนี่เลยค่ะสีจันทรานสลูเซนต์พาวเดอร์นะคะซึ่งเป็นพระเอกของเรานั่นเองนะคะตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นแป้งฝุ่นเนื้อละเอียดบางเบานะคะมีความโปร่งแสงนะคะดังนั้นสามารถใช้ได้กับทุกสภาพสีผิวเลยนะคะที่สำคัญเนี่ยจุดเด่นของเขาเลยก็คือควบคุมความมันได้เป็นเลิศมากๆเลยจ้ะหลายๆคนคงอยากจะดูรีวิวกันแล้วใช่ไหมคะยังงั้นเราไปดูรีวิวกันเลยดีกว่านะคะว่าเจ้าตัวเนี้ยจะมีจุดเด่นแล้วก็มีความพิเศษขนาดไหนกันค่ะไปดูกันเลยปิ๊งสีจันทรานสลูเซนต์พาวเดอร์มีคุณสมบัติเด่นตรงที่เนื้อละเอียดบางเบาช่วยควบคุมความมันได้เป็นอย่างดีเข้ากับทุกโทนสีผิวโดยไม่ทำให้สีรองพื้นเปลี่ยนด้วยค่ะอีกทั้งพับผ้านะคะเนื้อดีจากประเทศญี่ปุ่นทำให้สัมผัสอ่อนนุ่มต่อผิวด้วยค่ะอย่างนั้นเรามาลองใช้กันเลยดีกว่านะคะโดยเราจะแกะแพ็กเกจจิ้งตามนี้นะคะจากนั้นก็เริ่มใช้ได้เลยจ้ามาลองทาที่หน้ากันดูเลยดีกว่านะคะอันนี้ยูดีก็ได้ทารองพื้นและแต่งหน้าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเหลือขั้นตอนเดียวก็คือการใช้แป้งนั่นเองค่ะเมื่อเราใช้แป้งแล้วจะรู้สึกได้เลยนะคะว่าหน้าเนียนขึ้นเลยนะคะโดยไม่ทำให้สีรองพื้นเปลี่ยนอีกด้วยนะคะอย่างนั้นเราไปทดสอบกันเลยดีกว่าว่าเจ้าแป้งตัวนี้นะคะจะสามารถควบคุมความมันได้ดีขนาดไหนค่ะเดี๋ยวยูดีจะขอตัวออกไปเที่ยวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะกลับมาดูกันเลยดีกว่านะคะนี่ก็ออกไปเที่ยวมาทั้งวันเลยนะคะกลับมาถึงบ้านเนี่ยดึกแล้วนะคะก็เห็นเลยนะคะว่าหน้าเนี่ยเด้งจริงนะคะอีกทั้งนะก็ช่วยควบคุมความมันได้ดีนะคะแม้ว่าจะรู้สึกว่าหน้าดูมีความวาวขึ้นมันขึ้นนิดนะคะแต่ก็ยังหน้าเด้งอยู่นะคะแล้วก็พวกเมคอัพต่างๆยังอยู่ครบถ้วนอยู่จ้าก็ถือว่าเลิศจริงตามที่เขาบอกเลยนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะยูดีได้ทดลองใช้นะคะแล้วก็ทดสอบประสิทธิภาพของแป้งตัวนี้นะคะตลอดทั้งวันแล้วก็สามารถควบคุมความมันได้ดีมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นแป้งตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็อยากจะแนะนำกันค่ะโดยราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะตัวนี้นะคะขนาด10กรัมนะคะราคาอยู่ที่280บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะถือว่าเป็นสินค้าที่ถูกและดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าผลิตภัณฑ์ของเขานะคะยังมีความน่าสนใจอีก2ตัวนะคะนั่นก็คือนี่เลยที่อยากจะแนะนำกันนะคะเป็นแป้งสูตรต้นตำรับของเขานะคะโดยตัวนี้นะคะจุดเด่นก็คือจะช่วยควบคุมความมันนะคะแล้วก็ดูดซับความมันส่วนเกินบนใบหน้านะคะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวมันนะคะแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งตลอดทั้งวันค่ะโดยตัวนี้นะคะเราจะใช้ผสมน้ำแล้วก็พอกหน้าในตอนกลางคืนนั่นเองนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะนี่เลยนะคะเป็นแป้งธนาคารนะคะสูตรหน้าเนียน2เท่าค่ะตัวนี้นะคะจุดเด่นก็คือจะช่วยบำรุงผิวอย่างอ่อนโยนนะคะดูซับความมันนะคะและยังทำให้หน้าเนี่ยดูนวลเนียนกระจ่างใสอีกด้วยค่ะโดยตัวนี้ก็เราก็จะผสมน้ำนะคะแล้วก็พอกหน้าในตอนกลางคืนเช่นกันค่ะสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ของแบรนด์สีจันนะคะตอนนี้เขาก็มีวางขายหลายที่มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง7 Eleven นะคะ Top วัตสันโลตัสนะคะหรือว่าจะเป็น Beauty Drug Store นะคะร้านค้าขายยาแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยค่ะและที่สำคัญนะคะสำหรับใครที่จะซื้อเจ้าแป้งสีจันทรานสลูเซนต์พาวเดอร์ตัวนี้นะคะจะมีขายเฉพาะที่ท็อปกับวัตสันเท่านั้นนะจ๊ะหรือว่าสามารถสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะคะแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเว็บไซต์ที่ขึ้นให้ข้างล่างกริ๊งต่างๆนี้เลยจ้านี้เลยนะคะก็สามารถกดเข้าไปดูตามเว็บไซต์ของเขาที่ขึ้นให้เลยนะคะแล้วก็ครั้งนี้นะคะยูดิคมต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะไว้มีผลิตภัณฑ์อะไรดีๆอย่างนี้นะคะจะมาแนะนำกันอีกเช่นเคยค่ะลากันไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ